ู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับเป็นคนไทยมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมสามารถกู้เงินนะครับเพื่อประกอบอาชีพนะครับแบบปลอดดอกเบี้ย3ปีเลยนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมนะครับจะเป็นแบบบุคคลเป็นแบบกลุ่มนะครับผ่านทางกองทุนผู้สูงอายุครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่ามีผู้สูงอายุจำนวนมากนะครับที่เขามีรายได้แต่เขาก็มีความสุขจากเงินกู้ที่เขาได้รับครับวันนี้กองทุนผู้สูงอายุก็จะพาไปพบกับตัวอย่างกิจกรรมการรวมตัวกันเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุที่จังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้นะครับผมจะมาตามหานางฟ้าครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปตามหาพร้อมๆกันเลยครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาเจอคนที่มีความสุขกับนางฟ้าแล้วนะครับอยู่ข้างๆผมแล้วนี่คุณป้าสุวรรณนะครับจ้าป้าอายุเท่าไหร่แล้วครับอย่างนี้87โอ้โห87แล้วก่อนที่คุณป้าจะมาปลูกเห็ดนางฟ้าแบบนี้นะครับคุณป้าเคยทำอะไรมาก่อนครับปลูกมะนาวแล้วก็เลิกฉีดยาไม่ไหวลูกเขยไม่ชอบทำไมครับกลัวตายไอ้นั่นกลัวตายสมยามแรงด้วยแล้วรายได้เป็นไงตอนนั้นรายได้เป็นไงก็พออยู่ได้ตอนนี้ไม่เอาหันมาปลูกมะม่วงอีกครับพอมะม่วงใหญ่ขายโลละบาทโอ้ไม่เอาดีกว่าราคาตกลงมาอีกตกอีกแล้วไม่มีใครซื้ออีกอะไรอย่างนี้คุณป้าไปเอาความรู้นะครับในการปลูกเห็ดแบบนี้มาจากไหนล่ะครับไปอบรมที่สามเดือนเขาทำให้ดูตอนนี้คนที่ไปดูด้วยกันเนี่ยเขาคนรวยเขาทำก่อนนี่เราก็เป็นลูกจ้างเขาตอนนี้กงละ3บาทคิดแล้วไม่พอค่าก๋วยเตี๋ยวลูกแม่หันมารวมกันลูกมีหลายคนคนโน้นนี่คนนี้หน่อยเป็นลูกจ้างแล้วเรารู้แล้วอ่ะรู้แล้วว่าทำยังไงก็รู้ทำไงเราก็รู้หมดแล้วลูกเราก็ตั้งหลายคนรวมๆที่เราก็เยอะตั้ง5เกือบ6ไร่ที่แรกก็ทําแถวนึงก่อนแล้วก็เริ่มแถวอีกแถวเลยเต็มหมดเลยพอบ่มน่ะมันจะออกหลายๆๆหมดนะตอนนี้พอออกปุ๊บ2กว่างโอ้โหจะมาเห็นแล้วตกใจตกใจเลยแหละครับผมต้องไปเรียกโน้เรียกคนนี้มาจ้างอ๋อต้องจ้างจ้างในการเก็บเลยเพราะมันออกเยอะมากเงี้ยเยอะรายได้เป็นยังไงครับได้ทุกเดือนได้ทุกวันหรือว่ายังไงครับได้ทุกวันไม่ใช่ได้ทุกเดือนได้ทุกวันต้องไปขายต้องออกไปขายเองไหมแบบนี้ไม่ต้องไปแม่ค้าก็มาเอาก็ที่อยู่ได้ทุกวันนี่ที่เขาทำเพิ่มโรงเนี่ยก็ปลูกบ้านหลังเล่นเอาเงินทุนจากไหนนะครับในการมาทำแบบโรงเรือนเห็ดนางฟ้าแบบนี้ครับกู้มาจากกองทุนผู้สูงอายุแล้วเงินทุนที่คุณป้าได้มาคุณป้ามาทำอะไรบ้างครับเอามาทำทุนลงเห็ดไปซื้อเชื้อซื้อโอ้โหที่ลงที่เรื่อยก็เราต้องบอกว่าเป็นพวกอุปกรณ์ในการที่จะเพาะเห็ดขึ้นมาใช่ไหมครับผมถ้าไม่มีกองทุนแบบนี้จะทำไงครับก็เราก็ทำไม่ได้ไปกู้เขาก็ร้อยสิบกู้แบบนี้ดีกว่านะไม่มีดอกเบี้ยด้วยใช่ไหมจ้าถึงเดือนเราก็ส่งเขาแล้วกองทุนผู้สูงอายุนะครับมาคุณป้าถึงที่แบบนี้แล้วนะครับคุณป้าอยากจะบอกอะไรนะครับกับทางกองทุนสูงนะครับขอบคุณที่มาช่วยเหลือว่าจะได้เอาเงินมาทำทุนต่อไปเรื่อยๆยังดีกว่าเราไปกู้เขาอ่ะนี่เขามาให้เราไม่ต้องเสียดอกพอที่แรกก็มีไม่กี่โรงก็มาช่วยเหลืองี้เราก็เพิ่มเดี๋ยวโรงเดี๋ยวสองโรงเดี๋ยวสามจะเต็มหมดแล้วและนี่คืออีกหนึ่งรอยยิ้มจากผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรีครับความสำเร็จจากภารกิจสร้างความสุขที่ยั่งยืนจากกองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีความตั้งใจที่จะมอบให้กับผู้สูงอายุทุกท่านทั่วประเทศกองทุนผู้สูงอายุมีเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยสำหรับผู้สูงอายุเพื่อทำทุนประกอบอาชีพแบบบุคคลสูงสุด 30,000 บาทและเงินกู้แบบกลุ่มสูงสุด 100,000 บาทขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร02-354-6100หรือว่าทาง Facebook กองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุครับ